بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาในครั้งนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราได้มาร่วมกันในเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในการช่วยเหลือการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อย่างที่รับทราบนะครับว่าชมรมแห่งนี้เนี่ยได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ของศาสนามาเป็นระยะเวลา24ปีซึ่งสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐเพราะในยุคสมัยปัจจุบันเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าการขาดหรือปราศจากความรู้มันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมดังนั้นเองนะครับสิ่งที่ทางชมรมได้มีการริเริ่มได้มีการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่มีความมุ่งหวังที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้มีความเข้าใจในหลักการของศาสนาเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยร่วมกับท่านอาจารย์อบิดินฮัสซันในประเด็นหัวข้อจริยธรรมยุคสุดท้ายซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะเรื่องของจริยธรรมเรื่องของมารยาทเป็นสิ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาได้รับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เป็นต้นฉบับเป็นรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าจริยธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรพี่น้องเวลาที่เราพูดถึงคำว่าจริยธรรมในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอัคลากมันจะหมายถึงคำสองคำนะครับในภาษาไทยคำแรกคือคำว่าจริยะคำว่าจริยะเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติความประพฤติความประพฤตินะครับกิริยาที่ควรที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคำว่าจริยธรรมคือรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งแน่นอนคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยย่อมที่จะมีการแสดงออกในสิ่งที่เป็นรูปแบบต่างๆและมาบวกกับคำหลังคือคำว่าธรรมะนะครับธรรมะก็คือคุณงามความดีหลักคำสอนของศาสนาเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคำว่าจริยธรรมเนี่ยก็คือรูปแบบของการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางหลักคำสอนของศาสนาอิสลามวันนี้ผมไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับมีท่านอาจารย์อบิดินฮัสซันนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ยูซุฟนะครับซึ่งขณะนี้ก็เดินทางมาถึงบริเวณงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับร่วมกันบนเวทีแห่งนี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคำว่าจริยธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่และมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติของชีวิตของมนุษย์แน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายคำว่าจริยธรรมที่จะทำให้ตัวของเราได้รับความเมตตาได้รับความรักจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องเป็นจริยธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาอิสลามเพราะในศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับชีวิตของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะในมัสยิดหรือไม่ใช่เฉพาะในรูปแบบของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ยกตัวอย่างเช่นไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงของเขาอยู่กับเรื่องของการละหมาดแต่เพียงอย่างเดียวอยู่กับการอ่านอัลกุรอานแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับชีวิตของมุสลิมชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องเป็นชีวิตที่ส่วนหนึ่งอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกส่วนหนึ่งอยู่กับการประพฤติปฏิบัติการแสดงออกกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นเองนะครับจริยธรรมที่ได้รับ
การชื่นชมการยอมรับก็จะต้องเป็นจริยธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มันสอดคล้องกับแบบฉบับหรือสอดคล้องกับคำสอนนะครับของศาสนาอิสลามลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรมที่ดีเนี่ยนะครับนักวิชาการบางท่านได้กล่าวเอาไว้ใน4ลักษณะ4ประการด้วยกันนะครับเพราะนั้นประการแรกเนี่ยนะครับคำว่าจริยธรรมที่ดีเนี่ยก็คือผู้ที่มีความเพียรที่จะประกอบในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและมีความละอายในการที่จะทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือลักษณะของผู้ศรัทธาลักษณะของบ่าวผู้ที่จะรับการชื่นชมนะครับในหลักการของศาสนาอิสลามลักษณะประการที่2เนี่ยนะครับก็บอกว่าคนที่มีจริยธรรมที่ดีเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอัลลอฮ์เดี๋ยวสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟเดี๋ยวคงจะขยายนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยไอ้คำว่าความซื่อสัตย์ความสุจริตมันกำลังมีอยู่อย่างมากมายในสังคมหรือมันกำลังเลือนหายออกจากคนในสังคมปัจจุบันและประการที่3เนี่ยนะครับคนที่มีจริยธรรมที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาไม่ประมาทคำว่ามีสติปัญญาไม่ประมาทก็คือรู้นะครับว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ในโลกนี้ในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะครับในกูโบสในหลุมฝังศพสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกิริยาที่เราได้แสดงออกจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นกูโบสของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้มันก็อยู่ในลักษณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะนั้นคนที่มีสติปัญญาคนที่ฉลาดก็คือว่าคนที่รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกวางเพื่อที่จะใช้ในโลกดุนยาแล้วก็เวลาตายจากไปก็ไม่ต้องสนใจไม่ใช่นะครับและประการต่อมาเนี่ยคนที่มีจริยธรรมที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีการเรียนรู้จะต้องใฝ่ในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษานะครับเพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติและนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนานี่คือ4สิ่ง4ประการนะครับที่บรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการได้กล่าวถึงคำว่าจริยธรรมหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือรูปแบบของความประพฤติที่มันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาทีนี้เนี่ยนะครับวิทยากรทั้ง2ท่านเนี่ยก็จะมาไขและขยายให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าจริยธรรมที่ว่านี้เนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือมันกำลังลดน้อยถอยลงไปนะครับจากสิ่งที่มาตรฐานของอิสลามนั้นได้วางเอาไว้ก็คงขอเริ่มให้ท่านอาจารย์อาวุโสของเรานะครับท่านอาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์อบิดีนนะครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอสุกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในงานวันนี้เพื่อที่จะเตรียมทุนไว้ในการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพราะว่าถ้าไม่มีกลุ่มเหล่านี้ในโลกดุนยาแล้วเนี่ย
ลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านอาจารย์ประโมทศิวไทยรอฮีมะฮุลลอฮ์ในวันที่ก่อนที่ท่านจะถึงอายันผมได้มีโอกาสไปที่รู้สึกว่าจะเป็นที่สตูลนะครับแกก็พาหลานมาอาบน้ำในบ่อนะครับแล้วแกก็ขึ้นมาเยี่ยมผมแล้วก็พอกลับมาบ้านหนึ่งอาทิตย์ได้ข่าวว่าอาจารย์ประโมทถึงอายันผมตกใจมากครับพี่น้องแต่ที่จะต้องเอามาเล่าเนี่ยถามว่าลูกของท่านคืออยู่ข้างบนกับผมเนี่ยอาจารย์ประโมทได้อะไรครับในอาคิเราะห์นะครับก็คือความดีของลูกที่ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับหัวข้ออันนี้เนี่ยจริยธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมพูดอยู่เสมอว่าทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยหลายจุดหลายครั้งนะครับที่เขาเชิญผมไปบรรยายในเรื่องของเยาวชนเรื่องของลูกหลานเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้จับประเด็นนี้ผมจะอ่านกุรอานอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอัฮลีกุมนารออัลลอฮ์เรียกใครครับเรียกคนที่อีมานแล้วคนที่อีมานแล้วต้องฟังและพิจารณาด้วยอัลลอฮ์บอกว่าจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องครับพ่อแม่ในบ้านถ้าเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับลูกเล็กๆในบ้านเนี่ยมันจะซึมซับพฤติกรรมของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่24ชั่วโมงเพราะการที่บางครั้งพ่อแม่เนี่ยสอนลูกวันละเป็นพันคำห้ามลูกสูบบุหรี่ห้ามลูกดื่มน้ำกระท่อมห้ามลูกที่จะใช้จริยธรรมที่ไม่ดีงามพี่น้องครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเองที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเผลอตัวปฏิบัติสวนทางกับคำพูดลูกจะเอาการปฏิบัติของพ่อผิดครั้งเดียวนำมาปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่ดีมันมีค่ายิ่งกว่าคำสอนเราจะทำอย่างไรให้ลูกของเรานั้นน่ะได้ซึมซับแบบอย่างจากเราเหมือนกับท่านเซโนมาร์ตเนี่ยได้ถูกพ่อคนหนึ่งไปปรับทุกข์ว่าลูกทรยศลูกเนรคุณพี่น้องครับคนอย่างท่านเซโนมาร์ตจะไม่นอนทั้งคืนบางครั้งกลางวันเนี่ยท่านนั่งหลับซอบะก็ถามว่ากลางคืนท่านไม่ได้นอนหรือเซโนมาร์ตอุมาร์บอกว่าถ้าฉันนอนตลอดทั้งคืนเนี่ยฉันก็หมดแล้วสิ่งที่จะได้จากอัลลอฮ์แต่ถ้าฉันนอนกลางวันทั้งวันเนี่ยหน้าที่ของฉันที่จะต้องปฏิบัติต่อคนที่อยู่ใต้บังคับของฉันจะทำยังไงอุมาร์ก็มาเตือนลูกนะครับบอกกับสิทธิของลูกที่จะให้กับพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะหนึ่งจะต้องตั้งชื่อลูกที่ดีๆนะครับและมีมารยาทที่ดีและสอนกุรอานกับลูกลูกบอกว่าพ่อของฉันตั้งชื่อฉันเหมือนนิโกผิวดำภรรยาก็ได้มาอย่างนิโกนะครับและไม่เคยสอนกุรอานให้ฉันเลยเมื่ออุมัดได้ยินคำนี้อุมัดก็หันไปหาพ่ออุมัดพูดสั้นๆให้เราเก็บมาไปคิดอุมัดบอกว่าลูกจะไม่ทรยศต่อคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ทรยศต่อเขาก่อนพี่น้องครับคำพูดคำนี้เป็นคำพูดที่มีคุณค่าราคาสูงเหลือเกินเพราะลูกเก็บเอาพฤติกรรมที่ดีงามของคนที่เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบเมื่อเขาซึมซับสิ่งที่ดีงามอย่างนี้ไปแล้วต่อให้ลูกไปเจอวิกฤตหนักหนาแค่ไหนก็ช่างมันเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยได้แกะสลักไว้ในหินไม่มีวันเลือนนะครับสลักอันนั้นมันจะเกาะติดลูกอยู่ตลอดไปแต่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลูกเขามีห้องส่วนตัวลูกเขามีเพื่อนส่วนตัวลูกเขามีโทรศัพท์ส่วนตัวบางครั้งพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปรับรู้พฤติกรรมของเขาในห้องและเราจะทำอย่างไรในเมื่อทุกอย่างเนี่ยเป็นอามานะที่อัลลอฮ์ฝากเรามาทั้งหมดเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ให้ความสนใจกับเรื่องราวของลูกที่จะต้องให้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาผมถือว่าคนเหล่านี้คิดว่าเนี่ยมัดจะต้องเป็นสตังลูกไม่ใช่เนี่ยมัด
ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เป็นอันตรายสำหรับเราในกุโบสอย่าขายอาคีรอด้วยกับดุนยาของลูกอย่าขายอาคีรอด้วยกับดุนยาของลูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ตะอัรับอิลัลลอฮ์ฟิรอคอให้ท่านทั้งหลายจงรู้จักอัลลอฮ์เข้าใจในอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีมีเงินทองมากมายก่ายกองให้รู้จักอัลลอฮ์กำลังนั้นถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีริซากีมากมายก่ายกองยะริบกะฟิซิดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตพี่น้องครับบางคนเนี่ยได้รับริซากีมากมายก่ายกองแต่ลืมอัลลอฮ์ไม่ให้การช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ที่ได้มีขึ้นในโลกดุนยานี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าตะอาวะนูอะลันบิตติวัตตักวาจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความจำเกงตอนเรามีฐานะตอนเรามีความร่ำรวยไม่เคยหยิบยื่นให้กับองค์กรที่ทำงานศาสนาอัลลอฮ์อาจจะสอบเราบาลาหนักๆ ก็ได้แต่ถ้าเราหยิบยื่นในขณะที่รักทรัพย์นะครับแล้วก็หวังรวยนะครับและตะหนีด้วยตัดใจช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะไม่สอบเราให้ได้รับกับบาลาโดยกระทันหันแต่ที่ต้องสอบให้ได้รับบาลาเพราะตอนที่อัลลอฮ์ให้ริซากีนะเขาแยกไม่ออกพอริซากีเนี่ยมันมีสองอย่างให้อย่างรักและให้อย่างโกรธให้อย่างรักคืออะไรเมื่อให้แล้วได้รับกับความร่ำรวยแล้วอัลลอฮ์และรอซูลได้บอกอะไรไว้บ้างเราจะต้องนำมาปฏิบัติแต่บุคคลที่อัลลอฮ์ให้อย่างโกรธเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รับกับความร่ำรวยแล้วเขาก็บอกว่านี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันสุดท้ายคนคนนี้ตอนมีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองไม่เคยหยิบยื่นอัลลอฮ์จึงสอบให้เขาได้รับกับบาลาหนักหนักพอได้รับกับบาลาหนักหนักมันก็เดือดร้อนจากพี่จากน้องมีทรัพย์สมบัติไม่เงินทองหมอเรียกเป็นแสนสี่แสนห้าแสนต้องผ่าตัดอย่างโน้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือในขณะที่เรามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีงามแล้วก็ส่งลูกเรียนศาสนาลูกจะไม่เป็นศัตรูกับเราโดยเด็ดขาดแต่ถ้าส่งลูกเรียนสามัญผมไม่ได้ห้ามนะครับที่เรียนสามัญตั้งใจเอาอย่างนี้อย่างเดียวเอาศาสนาไว้ทีหลังผมจะฝากด้วยคำพูดของลูกของลูกมารที่ถามพ่อไว้5ประการด้วยกันให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดนะครับพี่น้องครับกอลาอิบนุลุกมานอันฮากิมลิอาบีลุกมานเป็นคนที่มีวาทศิลป์มากครั้งหนึ่งท่านเป็นคนที่รับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเจ้านายสั่งว่าลุกมานเอ็งไปเชือดแพะแกะมาและเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของแพะมาให้ฉันลูกมารไปเชือดเอาลิ้นกับหัวใจมาให้พออยู่อีกไม่กี่วันเจ้านายถามอีกเอาสิ่งที่เลวที่สุดในตัวของแพะมาให้สองอย่างลูกมารก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้พี่น้องครับเจ้านายของลูกมารถามว่าทำไมล่ะเราให้เอาสิ่งที่ดีมาเองก็เอาลิ้นกับหัวใจและให้เอาสิ่งที่เลวที่สุดในตัวของแพะมาเองก็เอาลิ้นกับหัวใจมาลูกมารบอกว่าอะไรเล่าที่จะดีเท่ากับลิ้นกับหัวใจถ้าหัวใจดีและอะไรเล่าจะเลวจะสกปรกไปกว่าลิ้นกับหัวใจถ้าสิ่งเหล่านี้เลวซะแล้วพี่น้องทั้งหลายครับลูกถามพ่อว่าย่าอาบัติโอ้พ่อเอ๋ยไอยินคิซ่าลูกใครอะไรที่ดีที่สุดในดุนยานี้น่ะถ้าฉันมีประการเดียวลูกมารบอกว่าอัดดีนลูกต้องเข้าใจศาสนาพี่น้องครับแล้วก็ในเมื่อว่าฉันมีสองอย่างล่ะลูกมารก็บอกว่าหนึ่งเข้าใจศาสนาสองมีทรัพย์เป็นคนร่ำรวยมีธุรกิจนี่อิสลามสนับสนุนนะครับพี่น้องไม่ใช่เอาเรื่องของดุนยามาไว้ก่อนและเอาเรื่องของศาสนาเอาไว้ทีหลังเด็กก็ขาดจริยธรรมเหมือนกับสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้และลูกของลูกมารก็ถามพ่อว่าพ่อเอ๋ยถ้าฉันมีสามประการในดุนยานี้ล่ะอ๋อลูกมีศาสนาลูกรวยและลูกมีความละอายลูกมารถามอีกฟัยซากานัตอัรบานถ้าฉันอยู่ดุนยานี้ฉันมี4ประการล่ะก็ละลูกมารบอกว่าอัดดีนวัลมาลวัลฮายะวะฮุสนุลคุลุกลูกต้องมีมารยาทที่สวยสดงดงามก็ละฟัยซากานัตคอมซันถ้าฉันมีชีวิตในดุนยาฉันมี5อย่างละพ่อลูกมารบอกว่า1ศาสนา
สองร่ำรวยสามมีความละอายสี่มีมารยาทที่ดีห้าลูกจะต้องเป็นบุคคลที่ใจบุญพี่น้องครับพ่อแม่เป็นแบบอย่างนี้ให้กับลูกเหมือนกับลูกลูกมารถามพ่อเนี่ยพี่น้องครับบ้านนั้นจะอยู่อย่างสุขถึงแม้ว่าไม่มีทรัพย์ก็ตามแต่มีอิสลามในการดำเนินชีวิตลูกลูกมารยังไม่พอครับถามพ่อว่าถ้าฉันมีหกประการล่ะพ่อบอกว่าอิซากานัตซิตันก็ล่ะลูกมารบอกกับลูกว่ายาบุไนยะโอ้ลูกที่รักเอ๋ยอิซาจะตะมาตะฟีฮิคอนฟิซอลินถ้าห้าประการนี้ได้รวมไว้ในตัวของลูกฟาฮูวานากียนลูกเป็นคนสะอาดวะตะกียนลูกเป็นคนยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะลิลลาฮิวะลียนอัลเลาะห์จะคุ้มครองลูกวะมินัสไซตอนิบะรีอุนและไซตอนจะห่างไกลลูกถ้าพ่อเอา5อย่างนี้บอกให้กับลูกและก็สอนลูกพี่น้องครับผมคงไม่มีช่วง2ทุ่มแล้วนะถ้ามี2ทุ่มเนี่ยผมถึงบ้านเที่ยงคืนแน่เลยอยู่นครนายกขอเชิญครับอาจารย์แค่นี้นะครับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระดีๆนะครับที่เราได้รับฟังนะครับจากท่านอาจารย์อบีดีนนะครับฮัสซันนะครับท่านได้เน้นหนักนะครับในเรื่องของเยาวชนนะครับเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนกับต้นกล้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมในอนาคตนะครับเพราะนั้นเยาวชนของพวกเราในวันนี้เนี่ยถ้าเขาเติบโตเขาถูกหล่อหลอมด้วยกับบรรยากาศของอิสลามถ้าเขาเติบโตในครอบครัวนะครับที่ห้อมล้อมนะครับด้วยหลักการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนั่นคืออนาคตของสังคมที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นจริยธรรมในยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับที่มันกำลังห่างหายไปจากเยาวชนของพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนะครับเพราะหนึ่งในแนวความคิดของนักบุรพาคดีโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่มีแนวความคิดที่จะทำลายล้างนะครับอิสลามหรือทำลายล้างศีลธรรมจริยธรรมในสังคมเนี่ยก็คือการทำลายในเรื่องของสถาบันครอบครัวและโดยเฉพาะให้เยาวชนเนี่ยนะครับปราศจากการเคารพนะครับต่อผู้ที่เป็นบิดามารดาเคารพนะครับต่อผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการให้เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เติบโตมาในยุคสมัยหลังเนี่ยนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบของคำว่ากตัญญูกตเวทีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจริยธรรมที่สำคัญนะครับในศาสนาอิสลามและโดยทั่วๆไปนะครับก็หันมาทางด้านขวาผมนะครับท่านอาจารย์ยูซุปนะครับก็คงจะมีมุมมองหรือมีสิ่งต่างๆนะครับที่จะชี้ให้พี่น้องได้เห็นถึงจริยธรรมในยุคสุดท้ายที่มันกำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันนี้ครับเชิญอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับชีวิตคนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาอยากจะได้ก็คือสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺเวลาไปถามเถอะครับว่าอยากเข้าสวรรค์ไหมทุกคนก็บอกว่าอยากแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะรับแต่คนดีๆสวรรค์ของอัลลอฮ์มีเป็นร้อยสวรรค์ของอัลลอฮ์มีเป็นร้อย นบีบอกอย่างนี้นะครับอิซาซาอันตุมุลลอฮะคราใดที่พวกเจ้าขอกับอัลลอฮ์ฟัสอาลูฮูอันจันตัลฟิรดาวส์จงขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวฉะนั้นมีหลายคนอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยขอแค่เข้าสวรรค์ชั้นไหนก็ได้นี่คือคนพูดแบบมักน้อยพี่น้องจำให้ดีนะครับคนที่จากโลกดุนยาไปเนี่ยเหมือนวันเนี้ยอัลลอฮ์เวลาจนมีแค่มอเตอร์ไซค์ก็เอาละเวลามีมอเตอร์ไซค์ก็อยากว่าแค่มอเตอร์ไซค์ก็พอละเวลาเริ่มมีตังค์เริ่มอีกนิดนึงถ้ามีปิกอัพสักคันก็เอาแล้วไม่ต้องมีรถเก๋งเวลามีรถเก๋งขอรถเก๋งธรรมดาแล้วไม่ต้องเบนซ์หรอกเดี๋ยวเวลาขยับไปอีกเวลาได้เ
บนโอ้แค่เบนก็พอแล้วไม่อยากได้หรอกรอสลอยอะไรพวกนั้นนี่มนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีคำว่าพอปัญหามันอยู่ที่ว่าหัวข้อที่บอกจริยธรรมยุคสุดท้ายจริยธรรมยุคสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคำสองคำจริยะอันหนึ่งและกระทำอันหนึ่งเอามาบวกกันก็คือหมายความว่าคนคนนี้มีแบบอย่างที่ดีทำเรื่องดีๆเนี่ยแหละคนมีจริยธรรมแต่วันนี้เราใฝ่ฝันเราอยากจากไปโดยเรานั่งฟังบรรยายอย่างเดียวเหรอครับทำไมเราอยากได้ลูกดีถ้าวันหนึ่งเราคิดดีว่าถ้าวันหนึ่งเราจากโลกไปลูกจะมาขายของแบบนี้ในงานหรือเปล่าแบบอย่างที่เราเคยงานสู่เราเอาออกร้านคนนั้นออกร้านคนนั้นออกร้านวันข้างหน้าเราคิดว่าถ้าเราจากไปลูกเราจะมีพฤติกรรมอย่างเราหรือเปล่าคนรุ่นหลังจะมีแบบอย่างแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อนะครับยุคทุกยุคสมัยไม่สิ้นคนดีไม่สิ้นคนดีแต่เราจะได้คนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยดีขนาดไหนเท่านั้นเองหลายคนนะครับพาลูกมาอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นมาก็ว่าเลยแต่ผมอยากจะบอกนะครับบางคนเนี่ยพาลูกมาแค่มาซื้อของกินแล้วก็กลับพี่น้องรู้ไหมเจ้าภาพกว่าจะจัดงานกว่าจะให้ลงตัวกว่าจะหาร้านกว่าจะหาโต๊ะครูให้ลงตัวมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเขาทำเพื่อพวกเราหมดเลยแต่เราบางครั้งสอนลูกไม่ได้ดุลูกไม่ได้เพราะสังคมสอนแล้วว่าเนี่ยนะเสรีสิทธิ์มะอย่ายุ่งเลยนะมะอยู่เฉยๆท่านนะจำไว้นะครับถ้าพี่น้องได้ลูกไม่ดีเมื่อไรพี่น้องจะอย่าดินคำที่มะอย่ายุ่งเลยนะมะเฉยมะไม่เข้าใจหรอกวันที่เขาเลี้ยงพี่น้องนะพี่น้องจำไว้ดีนะครับคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมะเฉยมะไม่เข้าใจเพราะเราอะขาดการที่จะอบรมเขาขาดการที่จะอบรมเขาและสุดท้ายความทุกข์มันจะกลับมาหาเราผมเห็นหลายคนแล้วพี่น้องเวลาลูกทำงานได้พ่อแม่เตือนอะไรบอกอะไรไม่เคยสำเร็จเลยบอกอย่างเดียวมะอย่ายุ่งเลยนะมะอยู่เฉยๆเถอะมะจะตานั่งเฉยไม่มีโอกาสได้พูดอะไรฉะนั้นมันอยู่ที่แบบอย่างของพี่น้องถ้าเราสอนหนังสือลูกไม่ได้สอนศาสนาลูกไม่ได้พาเขาฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมลูกมารที่อาจารย์อบิดีนบอกเนี่ยลูกมารนะครับมีบันทึกอยู่ในมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกลูกมารเนี่ยบอกกับลูกว่ายาบูนายาโอ้ลูกเอ๋ยยาลีซินอุลามะลูกนั่งใกล้ๆโต๊ะครูนะวะซาฮิมฮุมรุกบะไตกะนั่งแบบเข่าชนเข่าให้ชีวิตอยู่แบบนั้นแต่ถ้าวันนี้เรายังหาวิธีไม่ได้เลยพี่น้องรู้ไหมทำไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะเกือบทุกอาทิตย์อาจารย์ลูกดื้ออาจารย์ทำยังไงเนี่ยพูดมันไม่เชื่อเลยนี่คือสิ่งที่จะได้ยินแต่ถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างวันเนี้ยเรามางานเราเป็นแบบอย่างยังไงอ่ะเราสอนลูกป้าไปงานวันนี้ของขายเยอะแต่เราไม่ได้บอกเลยลูกเอาอย่างนี้นะนั่งฟังศาสนากับมะหน่อยถามว่าเราแปลหะดีษได้หรอเราแปลกุรอานได้หรอแต่เรากับนั่งฟังคนเดียววันหนึ่งเราก็จากโลกดุนยาไปแล้วไอ้จริยธรรมที่มันเป็นคุณงามความดีเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้แสดงออกให้ลูกเห็นหรือเองไปไหนก็ได้เดี๋ยวมารับมะด้วยนะเองไปเถอะเดี๋ยวมะจะกลับป่าเนี่ยแล้วก็มารับด้วยนะแล้ววันไหนเขาจะเข้าใจศาสนาแล้ววันไหนมีคนคนหนึ่งนะครับผมอยากจะถามนิดนึงอ่ะ
เด็กมุสลิมทำบริษัทประกันพี่น้องว่าได้ไหมเด็กคนหนึ่งอยู่ฝ่ายดอกเบี้ยเราจะบอกอะไรกับเขาเราจะบอกอะไรกับเขาพี่น้องรู้ไหมขนาดลูกเราเรียนสามัญน่ะลูกบ้านนี้ดีนะดูแลแม่ดีนะแต่ชีวิตเขาอยู่กับดอกเบี้ยถามว่าเราจะเอาอะไรไปบอกเขาไอ้ที่เราเนี่ยตะโกนกันอยู่ทุกวันเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยทำไมอ่ะก็อยากจะให้สังคมมันดีเวลาเราบอกเนี่ยนะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะพี่น้องลองดูเดินขายประกันสุขภาพพี่น้องว่าได้ไหมถ้าเราไม่ฟังศาสนาการประกันสุขภาพการประกันชีวิตเขาเรียกว่าใบอุลกอรอตทำไม่ได้อ้าวแล้วใครล่ะจะบอกเขาใครจะบอกเขาทำประกันเราไปทำแล้วเวลาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลโอ้ยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพี่น้องรู้ไหมเขาไม่เรียกทำประกันหรอกครับในหนังสือสัญญาเขาเรียกซื้อประกันการซื้อประกันในสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยภาษาอาหรับเขาเรียกว่าใบอุลกอรอตซื้อแบบหลอกลวงมีกี่คนละมุสลิมทำประกันชีวิตทำประกันสุขภาพเนี่ยถามว่าไอ้คนนี้ก็อยากทำแบบนี้คนนี้ก็ทำแบบนี้แต่เราไม่เคยให้คนอยู่ข้างหลังเราอ่ะเขาได้ใกล้ชิดกับผู้รู้เลยแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเรามีแบบอย่างที่ดีบอกเขาว่านี่นะมันบาปนะไอ้นี่มันไม่ถูกต้องนะเหมือนพี่ลูกเราอ่ะผมอยากจะถามพี่น้องนิดนึงลูกเราเรียนเป็นทนายถ้าเขาไม่มีศาสนาอยู่ในใจพวกค้ายาบ้าถูกจับติดคุกแล้วเขาจ้างลูกเราไปเป็นทนายเพื่อให้เขาหลุดจากคดีพี่น้องว่าได้ไหมนี่แหละต่อไปใครจะพูดล่ะไอ้บ้านใครก็บ้านมันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พี่น้องรู้ไหมอยู่กันแบบบ้านใครบ้านมันละอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นนบีไม่เคยสอนอย่างนี้นบีสอนให้ยุ่งเรื่องคนอื่นให้ดูแลคนลำบากแต่อย่าไปสอดแนมเรื่องไม่ดีของคนอื่นบางคนก็ไปใช้ชีวิตแบบเอ้ยบ้านใครบ้านมันเว้ยอยู่บ้านใครอย่าไปยุ่งนบีไม่เคยสอนอย่างนี้นบีสอนให้เราเนี่ยมีแบบอย่างที่ดีไปดูซิบ้านนั้นลำบากไหมไปดูซิคนนี้เป็นยังไงแต่นบีไม่ให้ไปสอนนายว่าโอ้ยบ้านนี้เอาแล้วตีกันแล้วนี่นบีไม่ได้สอนให้สอดแนมแบบนี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องความสุขบนดุนยาเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันถึงอาคิเราะห์ให้ได้ทำยังไงให้มันถึงอาคิเราะห์จริงอยู่บนดุนยาเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเอานะเดี๋ยวก็ตายกันแล้วเดี๋ยวก็ตายปัญหามันตายอยู่ในอาลัมบารซักนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม้กระทั่งเราเป็นแม่ค้าจะเป็นแม่ค้าที่เป็นแบบอย่างที่ดียังไงขายของอ่ะต้องดูว่าใส่ของเนี่ยมันโกงตาช่างหรือเปล่าเหมือนกันโต๊ะครูก็เหมือนกันพี่น้องโต๊ะครูก็ต้องเป็นแบบอย่างไม่ใช่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้โต๊ะครูทะเลาะกันไม่หยุดเลยไอ้ชาวบ้านก็บอกลูกกูจะตามใครวะเนี่ยตอบปัญหาไม่ตรงกันหน่อยเอาแล้วแล้วก็จะทำยังไงอ่ะตอบปัญหาศาสนาไม่ตรงกันนิดเดียวไม่เอาแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าวันนี้เราต่างคนต่างเดินเข้าหาซุนนะห์นบีแล้วเราจะรู้ว่าความสุขมันมีจริงต่างคนต่างเดินเข้าหาซุนนะห์นบีแล้วเราจะได้จริยธรรมที่ดีที่สุดถ้า
้าวันนี้เราเอาคนนั้นมาเป็นแบบคนนี้มาเป็นแบบมันไม่จบแต่ถ้าเราเอานบีเป็นแบบล่ะอัลลอฮ์ถึงกล่าวในกุรอานละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งเรามาในงานเนี่ยถ้าเราเป็นคนพอมีตังตาสอดไอคนไหนจนๆดูได้จากเสื้อผ้าเราพยายามเรานึกในใจไอคนมางานเนี่ยคนไหนมันจนๆบ้างเราพยายามดูหรือไปถามไหนๆมางานแล้วพี่น้องรู้ไหมคนเป็นคนดีเนี่ยจำไว้เลยนะครับเมื่ออัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะเรียกญิบรีลมายิบรีลมาเข้าพบเราหน่อยญิบรีลก็ถามอัลลอฮ์มีเรื่องอะไรอัลลอฮ์ก็บอกว่ายิบรีลเจ้าจงรักคนคนนี้นะเวลาญิบรีลรักคนคนนี้แล้วญิบรีลก็เรียกมวลมาลาอิกะห์เลยเรียกมวลมาลาอิกะห์มาแล้วก็ให้ไปบอกกับมวลมาลาอิกะห์ทั้งหมดว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงรักคนคนนี้พี่น้องรู้ไหมคนเป็นคนดีเนี่ยความรักมันจะดังยันฟ้าคนที่เกลียดคนดีจำไว้เลยนะครับคือคนอิจฉาคนอิจฉาเท่านั้นที่จะเกลียดคนดีฉะนั้นทำความดีเหรอครับแล้วก็อย่าไปสวนเสียงนกเสียงกาผมไม่รู้ผมเป็นโต๊ะครูผมไม่สนหรอกครับใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะว่ามีบางคนแม้ทำเป็นอย่างนั้นทำว่าไปเถอะเราไม่สนถ้าเราไปสนคนแบบนี้นะพี่น้องแล้วคนที่พูดว่าเราไม่เคยทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยผมจะให้พี่น้องได้ฟังคำหนึ่งสมัยผมเป็นลูกเสือคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบตินี่ผมท่องมาตั้งแต่สมัยเป็นลูกเสือแล้วพี่น้องดูสิเราเนี่ยอยู่อันไหนคนดีนะชอบแก้ไขคนจังไรนะชอบแก้ตัวคนชั่วเนี่ยจ้องจะทำลายมีที่ไหนล่ะไอ้คนนั้นก็ไม่ดีไอ้คนนี้ก็ไม่ดีไอ้คนนู้นก็ไม่ดีนี่เขาเรียกคนจังไรอีกครั้งนะครับผมจะจำไอ้ส่วนเนี้ยไว้คนดีเนี่ยเขาชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวมีละโอ้แก้ทุกเรื่องคนชั่วเนี่ยชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงเนี่ยเขาชอบทำแต่คนระยำเนี่ยชอบติพี่น้องอยู่อันไหนพี่น้องอยู่อันไหนเลือกเอาเลยเลือกเอาไหนจะเป็นอันไหนสักอันหนึ่งโอ้ที่นี่มีแต่คนดีชอบแก้ไขไม่ใช่คนจังไรถ้าหากเป็นคนจังไรมาในงานนี้ก็จะบอกอัลลอฮ์พูดอะไรวะจ้องจะติแต่ลูกตัวเองไม่เคยเป็นโต๊ะครูเลยผมเคยถามผมสร้างโรงเรียนอยู่ที่หนองจอกผมวางแบบเลยโรงเรียนเป็นแบบนี้หน้าโรงเรียนมีลานมีบ่อน้ำมีสนามหญ้าเราวางหมดเลยแต่ความคิดเนี่ยจะให้เหมือนกันไม่ได้แม้กระทั่งป๋าผม อาจารย์บิวเล่าเรื่องนะผมขุดบ่อใหญ่แต่ป๋าผมบอกไงเนี่ยบ่อเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่กับบ่อขุดบ่อเป็นไร่ๆเขาไม่รู้ว่าผมคิดอะไรเขาก็บอกเนี่ยนะคนมางานเนี่ยเขาไม่มีที่จอดรถลูกถมบ่อดีไหมลูกแนะถมบ่อผมก็ถามว่าป๋าคำแนะของป๋าเนี่ยป๋าลองบอกเหตุผลนี้ทำไมป๋าถึงให้เอาดินมาถมบ่อป๋าบอกจะได้ให้มีรถจอดรถใครมาโรงเรียนจะได้ได้จอดเยอะๆคนจะได้มาโรงเรียนเราเยอะๆเราก็นึกในใจละอ๋อมองต่างมุมผมไม่เสียเงิน2ล้านเพื่อให้รถจอดหรอกครับ
ถามว่าเราซื้อที่2ล้านบาท1ไร่เพื่อโถมให้รถจอดนะมันไม่ใช่ไม่ดีแต่ความคิดของผมไม่ใช่พี่น้องดูตรงนี้มีที่ปะทำไมคนมาจำไว้เลยนะครับศรัทธาคนเนี่ยถ้ารักเราเมื่อไรให้ไกลแค่ไหนเขาก็ไปให้ไกลแค่ไหนผมเขาก็ไปเขาไม่สนหรอกครับรถจะเป็นยังไงจอดตรงไหนถ้ารักแล้วก็ถามว่าเรามีคนรักหรือยังเรามีคนศรัทธาในตัวเราหรือยังแต่ถ้าเรามีคนศรัทธาเวลาจัดงานคนนู้นก็มาคนนี้ก็ให้มันลำบากลุยแลนลุยฝนเขาก็ไปเพราะรักทำไมลูกสาวเราหนีตามผู้ชายแม่เลี้ยงมาจนกระทั่งอายุ20ดูมันรู้จักแฟนมันแค่ครึ่งปีมันหนีตามแฟนเพราะรักเพราะรักฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเวลาเราเรียนเรื่องจริยธรรมเนี่ยเราต้องเป็นแบบไงเอาแบบนบีถ้าเราไม่คุยนบีมันไม่จบโอ้โหท่านครูคนเนี้ยดีเนาะเป็นคนซาฮิดเป็นคนบางคนซาฮิดจนกระทั่งเป็นซูฟีหลงไปเลยอัลลอฮ์พี่น้องบางครั้งเราดูในคลิปอะถามว่าภาพเขาวะเราะไม่วะเราะดีอัลลอฮ์จนกระทั่งจูบสะดือพี่น้องลองดูเนี่ยนี่แบบอย่างแบบไหนอะฉะนั้นเวลาเราดูแบบอย่างนบีเราจะมีความสุขเราจะมีความสุขถ้าวันนี้เราเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนนบีเหมือนซอฮาบะห์หรอกครับแต่เราต้องพยายามผมไม่รู้ทุกองค์การทุกองค์กรเขาก็มีระบบของเขาเขามีโรงเรียนบางคนมีมูลนิธิเขาก็อยากจะให้คนเป็นคนดีฉะนั้นเราถามตัวเราบางครั้งเราเนี่ยอยากให้คนนั้นเป็นคนดีให้คนนู้นเป็นคนดีแต่หารู้ไหมเราเนี่ยไม่ได้เป็นดีเลยเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนี้คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราเปล่าเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือเปล่าผมถึงอยากบอกพี่น้องเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเราเป็นห่วงครอบครัวเราเป็นห่วงครอบครัวเหมือนผมบอกพี่น้องลองลูกพี่น้องเรียนสามัญเขาไม่ได้ฟังศาสนาเขาไปเป็นคนขายประกันพี่น้องจะเอาอะไรตอบเขาเป็นคนขายประกันชีวิตเขาเป็นคนเป็นคนเคลมเอ้าคนนี้ป่วยเดี๋ยวไปเคลมโรงพยาบาลให้อันนี้ใช่ไหมที่ศาสนาบอกทำแบบเนี้ยศาสนาบอกใช่ไหมเหมือนกันพี่น้องครับแต่ละครั้งวันนี้เราจะได้ยินใครมีดอกเบี้ยเอามาจะไปเอาซ้ำทำสาธารณะเราดูนะจริยธรรมข้อเนี้ยแทนที่เราจะสอนให้คนห่างไกลจากดอกเบี้ยแต่เรากลับบอกใครมีดอกเบี้ยโอนมานะแล้วเราจะเอาไปทำสาธารณะเอาไปทำประโยชน์ไปดูหะดีษนบีนะครับว่านบีสาบแช่งไงซอฮาบะห์ล่ะสาบแช่งคนอะไรอากิลัรริบาคนกินดอกเบี้ยพี่น้องดูนะพวกเราไม่กินหรอกดอกเบี้ยวะมูกิลาฮูเอาวะมูกิลาฮูคนให้ดูรอซูลสาบแช่งคนกินผมเชื่อพวกเราไม่กล้ากินดอกเบี้ยแต่พวกเรากล้าให้ดอกเบี้ยกล้าให้ดอกเบี้ยไงบางคนเดือดร้อนเอาทองไปจำนำยอมจ่ายดอกเบี้ยแทนที่จะขายทองอาจารย์ถ้าขายเลยเดี๋ยวซื้อไม่ได้ก็นี่ไงเวลาเราบอกขายแล้วซื้อไม่ได้เรากำลังลดทอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่ออัลลอฮฺไม่จริงทำไมเราซื่อตรงกับอัลลอฮ์สิสมมุติเราเดือดร้อนทองเนี่ยบาทละ 30,000 เราเดือดร้อนเอาทองไปจำนำเหอะเอาเงิน 10,000 คราวนี้หลังจากเอาเงิน 10,000 มาแล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ยกับร้านทองไหมต้องจ่ายแล้วเราบอกทำไมไม่ขายทองอ่ะอาจารย์ถ้าขายเลยเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อแน่เนี่ยเห็นไหมเราเชื่ออัลลอฮ์ไม่สุดใจแล้วเราเชื่ออัลลอฮ์ไม่สุดใจเราเชื่อสิครับเราจะไม่เอายุ่งอยู่กับดอกเบี้ยฉันจะยอมขายทองแล้วอัลลอฮ์มองอยู่ไหมล่ะ
โอ้ไอคนนี้มันต้องการยืนหยัดบนศาสนาของเราดูสิมันไม่ยอมเอาทองไปจำนำยอมขายจะได้ไม่ยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยไม่ต้องไปส่งกับดอกเบี้ยเชื่อไหมล่ะว่าอัลลอฮ์จะให้เขาก็เราเชื่อไม่จริงเวลาเชื่อไม่จริงเราเริ่มแล้วอาจารย์เอ้ยอาจารย์ไม่เป็นฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกเริ่มมาละไปทำงานอาจารย์เนี่ยไม่ได้ละหมาดซูรี่เลยไม่ได้ละหมาดอัสรีเลยทำไมอ่ะอัลลอฮ์อาจารย์ไม่มีที่ละหมาดแต่เวลาที่กินก๋วยเตี๋ยวมีอาจารย์เขาบังคับไม่มีเลยเวลาปวดท้องขี้มันขี้ได้มันจอดปั๊มได้แต่เวลาละหมาดไม่มีที่ละหมาดก็เพราะเขาขาดจริยธรรมอันจริงๆมีกี่คนแล้วอ่ะลองดิขับรถปวดท้องเข้าปั๊มมั้ยเข้าแต่เวลาละหมาดที่อัลลอฮ์บอกเป็นกำหนดเลยไม่เอาไม่ทันไม่ทันอาจารย์เอ้ยไม่รู้จะละหมาดยังไงก็วันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รักลูกเราหลานเราหรือจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาคนที่เสียใจคือเรานบีพูดดอกเบี้ยเมื่อกี้ย้อนกลับไปคนกินคนให้ว่ากาที่บาหูคนจดบันทึกวันหนึ่งถ้าลูกเราไปทำงานธนาคารที่เป็นพาณิชย์ทั่วไปเราจะเอาอะไรตอบกันล่ะลูกก็จะบอกป๋าเนี่ยฉันไม่ได้ยุ่งกับดอกเบี้ยก็นี่ไงนบีบอกว่ากาที่บาหูคนจดบันทึกนอกจากคนทึกนบีบอกว่าชาฮีไดฮีคนเป็นพยานแล้วปิดฉากหะดีษต้นนี้เป็นซอฮีหะห์ของอิหม่ามมุสลิมหุ้มซาวาอ์นโดนเท่ากันคนกินคนให้คนจดบันทึกคนเป็นพยานหุ้มซาวาอ์นพี่น้องรู้ไหมการเอาเงินไปฝากธนาคารถ้าเราไม่เรียนเราไม่เป็นแบบอย่างเราก็ไปฝากแบบไหนออมทรัพย์ฝากแบบไหนสะสมทรัพย์ดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในบัญชีแล้วเราก็บอกอาจารย์เอ้ยแล้วทำไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยไอ้ทำอะไรก็ไม่เกี่ยวอ่ะฉันเอาเงินมาฝากเกิดช่างมันฉันไม่เกี่ยวแต่สุดท้ายมีบอกเบิกมานะดอกเบี้ยเบิกมานะดอกเบี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำสาธารณะนบีไหนบอกแบบนี้มีหลายคนมีทัศนะไหมมีแต่วันนี้เนี่ยเราลองอ่านหะดีษต้นนี้เราจะกลัวและดอกเบี้ยเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ยุ่งอาจารย์ฉันไม่อยากให้มาปนในบัญชีและเมื่อไม่ให้ปนบัญชีได้ทำไงมีผู้หญิงคนหนึ่งมีเงินหลายล้านเขาเรียนหะดีษต้นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาไม่เอาเงินฝากธนาคารเลยอ้าวผมบอกว่าทำไมไม่เอาตังค์ฝากอาจารย์ไม่เอาดอกเบี้ยแล้วตังค์ไว้ไหนฝังดินเขามีเงินหลายล้านแล้วเราก็ถามว่าฝังตรงไหนแหมอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องไอ้คำว่าจริยธรรมมันคุมหลายอย่างหลักของมันก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีวันนี้ถ้าโต๊ะครูยังสูบบุหรี่แล้วลูกศิษย์จะไปทางไหนอ่ะวันนี้ถ้าเรายังนั่งดูละครลูกจะไปทางไหนอ่ะก็เหมือนนั้นวันนี้พี่น้องครับจำให้ดีนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนดีแต่ผมอยากเป็นคนดีผมไม่เคยเลยผมกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวจะไปสาวไส้ในนรกอ่ะโต๊ะครูที่พูดนั่นดีนี่ดีนี่ดีแต่ตัวเองไม่ทำอ่ะพี่น้องรู้ไหมโทษของคนโต๊ะครูแบบนี้ลากไส้ในนรกผมกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวตอนแรกเราไปอ่านหะดีษนี่นะนบีบอกผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะเหลือเกินทำไมอ่ะชอบนินทาสองไม่เชื่อฟังสามีเวลาเราไปอ่านหะดีษบทหนึ่งเรื่องลากไส้ในนรกพี่น้องรู้ไหมใครโต๊ะครูไอ้นี่ดีอย่างนั้นไอ้นั่นดีอย่างนี้ไอ้นี่ดีอย่างนั้นบอกเรื่องดีหมดเลยแต่ตัวเองยังไม่เคยทำเลยวันนั้นโต๊ะครูจะต้องไปลากไส้ในนรกนั่นวันนี้ถ้าโต๊ะครูไม่เป็นแบบอย่างที่ดีจะเอาใครอีกล่ะรู้ไหมการเป็นโต๊ะครูเนี่ยพี่น้องมันสำคัญนบีให้ความสำคัญว่าอัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาอุลามะเนี่ยคือมรดกของท่านนบีอย่างพวกผมอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์เนี่ยได้แค่เป็นโต๊ะครูนะ
ถ้าจะเรียกอุลามะจริงๆอ่ะไม่เหมาะสมเพราะอุลามะเนี่ยเขาเรียกคนอาเลมจัดถ้าใช้คำว่าอุลามะนะไอ้อย่างพวกผมนี่ยังต้องอ่านหนังสือเขาเรียกโต๊ะครูก็พอแล้วเวลาใครเรียกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นอุลามะรู้ไหมอายอ่านหนังสือบางทียังไม่แตกตัวบางคำเลยเวลามีชาวบ้านเรียกอาจารย์เป็นอุลามะอาเลมนะอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยอายเพราะคำว่าอุลามะเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่ว่าจะแบบอย่างมารยาทก็ต้องดีงามพูดจาก็พูดจาดีท่าทางก็ต้องสำรวมไม่ทำบาปแบบเปิดเผยแต่รับได้ไหมอาจารย์บิบลนั่นเนี่ยคำว่าอุลามะแต่อย่างผมนี่กลัวนะเวลาใครเรียกอาจารย์เป็นอุลามะบางทีเขารักเราอ่ะคนที่รักเรามากบางทีเขาอยากจะโอ้โหใส่เราเป็นพานเลยนี่ลงไม่ได้แล้วถวายอยู่บนพานก็ลงไม่ได้ผมเนี่ยอยากเป็นแค่โต๊ะครูแล้วก็สอนหนังสือแล้วก็ความผิดก็เตาบัดตัวแล้วก็พยายามตัวเองเป็นแบบอย่างเราสอนหนังสือผมมีลูกศิษย์นะครับเด็กมาเรียนเราทำยังไงให้เราเป็นแบบอย่างแล้วเขาก็เดินตามแล้วเราก็บอกว่าไอ้ที่ครูทำเนี่ยนะมันเป็นของนบีนะข้อที่หนึ่งอย่าคิดร้ายกับคนอื่นพี่น้องจำไม่ดีนะอันนี้อันตรายอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอินนะบะดะซันนีอิสมุนไอ้คิดไม่ดีกับคนอื่นบางทีเป็นบาปเช็คตอนตอวี่กล่าวเลยคนที่คิดร้ายกับโต๊ะครูคิดร้ายกับอุลามะเป็นบาปนะครับแค่คิดเนี่ยวันนี้พี่น้องลองพี่น้องคิดดีกับคนอื่นพี่น้องจะสุขบางคนไอ้คนเนี่ยมันติดยาเราก็ด่ามันแต่เราไม่รู้เลยต้นทุนของมันมาแบบไหนมีเด็กคนหนึ่งเป็นมุสลิมอยู่ในสลัมพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือศาสนาแล้วจะให้เขาเป็นคนดีไงจะให้เขาเป็นคนดียังไงผู้หญิงคนหนึ่งผมแทบงงอ่ะฮิญาบไม่คุมใส่เสื้อรัดเปี้ยเลยผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งกางเกงสั้นแบบกางเกงในเลยอาจารย์อภิบุลลอที่บางแสนเขาก็เอาลูกมาก็มาเล่นผมก็คิดแล้วไม่ใช่แน่เลยแต่งตัวเซ็กซี่แล้วนั่งใกล้ๆผมด้วยไอ้เราก็เครียดทหารไปมองมันว่ากูแน่พี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ดิวไม่ออกเลยว่าเป็นมุสลิมผมรู้ผู้หญิงคนนี้เป็นมุสลิมตอนไหนรู้ไหมลูกเดินล้มมันบอกอัลลอฮ์มันบอกอัลลอฮ์บันไลแล้วดูดิพี่น้องแต่งตัวน่ะอัลลอฮ์ถ้ามองน่ะเหลือไส้เองมองไม่เห็นแต่ผมได้ยินจากปากผู้หญิงคนนี้ลูกเขาเดินมาเดินแบบเร็วนะยังเด็กมาที่เก้าอี้ลูกล้มมันหมูจ้าอัลลอฮ์โอ้ยแขกโว้ยแขกโว้ยคราวนี้นี่ยุ่งเลยเขาก็อายสิเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าเขาเป็นมุสลิมแต่คราวนี้เนี่ยไอการที่ลูกล้มอาจารย์มันบอกอัลลอฮ์น่าจะมีแฟนเป็นฝรั่งอ่ะเราไปคิดผู้หญิงคนนี้ต้องมีผัวเป็นฝรั่งแน่ทำไมลูกเป็นเนี่ยเริ่มฉะนั้นวันนี้พี่น้องคิดดีกับคนอื่นแล้วเราจะมีความสุขถ้าตราบใดเราคิดคนนั้นเป็นอย่างนั้นทุกนั่นนะข้อที่หนึ่งนะนบีสอนว่าไม่ให้คิดร้ายกับใครเวลาเราไม่คิดร้ายกับใครอันต่อมาข้อที่สองอย่าอันนั้นไม่คิดนะอันนี้ต่อมาอย่าว่าร้ายคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงกุรอานบอกเลยลายักตับบะดุกุมบะดออายุฮิบุอายะกุลาละมาคีไม่ตาฟักเรียตูมูก็วันนี้เนี่ยเรานินทาคนนั้นให้ลูกได้ยินเวลาเราตายลูกก็สานต่อเฮ้ยมะยังนั่งนินทาเลยมันก็สานต่อสิดูนะแค่คำว่ากีบะพี่น้องเอาศัพท์คำนี้นะอย่างผมเนี่ยขาเป๋
แต่เวลาพี่น้องเดินเจอกับผมอาจารย์เป็นยังไงล่ะสบายดีนะอัลลอฮ์อาจารย์จะไปทางไหนเวลารับหลังผมเมื่อกี้ไอ้ดามึงคุยกับใครวะอ๋ออาจารย์ซุปซุปไหนซุปเป๋เนี่ยดูดินี่แหละแต่เวลาตาหน้าไม่เรียกซุปเป๋อาจารย์เป็นยังไงล่ะสบายดีนะแต่เวลารับหลังมีเพื่อนถามมึงคุยกับใครวะเอ้ยอาจารย์ยูซุปซุปไหนว่ามีเยอะซุปเป๋อ่ะซุปเป๋มึงรู้จักป่ะเห็นมั้ยเนี่ยพูดรับหลังนี่อย่างเงี้ยนบีบอกบาปทั้งที่เรื่องจริงซอฮาบะห์ถามว่าฉันพูดถึงคนคนหนึ่งแล้วเขาก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยเขาเป็นจริงอย่างนั้นด้วยแต่นบีบอกว่าพูดรับหลังคนในสิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นแหละเรียกกีบะแต่ถ้าไม่จริงอีกไปใส่ร้ายเขาหนักเลยนี่คือใส่ร้ายนั้นพี่น้องจำให้ดีนะสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอย่าคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแล้วเรื่องแบบอย่างแบบนี้พี่น้องพูดถึงใครไว้ถ้าพี่น้องไม่ไปขอพี่น้องจะเข้าสวรรค์ไม่ได้นึกสิตั้งแต่อายุ15มาเนี่ยว่าใครไปบ้างแล้วเราคิดว่าเรามีความดีพอไหมที่จะเอาไปแลกก้มสุญูดละหมาดไปสู่เราทุกวักตูแต่สุดท้ายว่าคนนั้นว่าคนนี้แล้วจะเหลืออะไรบางที่ไม่เหลือเลยพี่น้องจำให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องคิดไม่ดีกับคนอื่นแล้วก็พูดคนอื่นในแง่ไม่ดีเรื่องเนี้ยพี่น้องนบีเกือบทำสงครามมีนบีส่งทูตคนหนึ่งไปยังเผ่าหนึ่งไปคุยไปบอกเรื่องการออกซะกาตว่าดูซิว่าเขาออกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าให้ไปบอกดูทูตนบียังไปไม่ถึงเลยมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเข้าไปไม่ได้นะมึงเจอข้าจออะไรชายคนนี้กลับมาหานบีนบีมันไม่ยอมอย่างนั้นไม่ยอมอย่างนี้แล้วไม่ออกไม่อะไรทั้งสิ้นนบีก็จัดทัพสงครามสิเอาคราวนี้เผ่านี้มาหานบีนบีทำไมไม่ส่งคนไปพวกเราก็รอต้อนรับอยู่นบีเริ่มงงแล้วทูตนบีบอกอีกแบบหนึ่งไอ้เผ่านี้มาเจอนบีบอกอีกแบบหนึ่งแล้วนบีจะเชื่อใครอ่ะนบีจะเชื่อใครนบีก็ส่งซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งไปดูว่าเผ่านี้เขาเป็นจริงอย่างที่เขามาอ้างกันหรือเปล่าสุดท้ายเขาพร้อมจะจ่ายซะกาตเขาพร้อมจะฟังเรื่องศาสนาอัลลอฮ์ก็ลงวาฮีให้กับนบีอินยาอากุมฟาสิกุนบีนาบาเอ็นฟาตาบัยยานูถ้าหากว่าคนชั่วมาบอกข่าวทำยังไงฟาตาบัยยานูให้ชี้แจงคราวนี้พวกเราเนี่ยแปลกเวลาเราไปเจอเรื่องเฮ้ยกูไปเจอมาแล้วเว้ยเนี่ยนะอย่างนั้นไอเนี่ยเขาโกงเงินสู่เราเอาแล้วจริงๆโต๊ะอิหม่ามเขายืมเงินสู่เราไปแต่เราไปบอกอิหม่ามโกงอิหม่ามลักเงินสู่เราชอบสงสัยพี่น้องจำให้ดีนะครับเรื่องจริยธรรมเนี่ยที่มันร้ายแรงก็คือมองคนอื่นในแง่ไม่ดีพี่น้องจำไว้ถ้าเราเป็นคนดีอย่าเปิดโปงคนอื่นเพราะอัลลอฮ์จะให้คนเลวๆเหมือนการเปิดโปงแต่คราวนี้เราอยากเป็นคนดีเปิดโปงคนนั้นเปิดโปงคนนี้ไอ้จริยธรรมของเราไปไหนอะไม่ได้อดไม่ได้อาจารย์เนี่ยไอ้คนเนี่ยมันชอบลักขโมยมันเคยลักบ้านเรายังมันเคยลักยังแต่เราบอกไปเตือนฮาบีบุลลอฮ์ไอ้เนี่ยนะมันขี้รักนะระวังหน่อยนะนั่นไงอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์แทนที่จะรักบังหวังเกลียดบังหวังไปแล้วแล้วบังหวังไม่เคยรักของบ้านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์เลยเพราะอาบีอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์เป็นคนดีแต่เราไปบอกอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ว่าไอ้เนี่ยคนขี้รักเขาก็จะเป็นตาบาปของสังคมพี่น้องจำให้ดีถ้าวันนี้เราบอกเราเป็นคนดีอย่าเปิดโปงคนอื่นคนเลวนะจำไว้เลยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้คนเลวเดียวกันนะเปิดโปงเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้คนเลวเดียวกันนะเปิดโปงเองเราไม่ต้องรีบร้อนถ้าเราไปเปิดโปงเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องไปถามโต๊ะครูคนไหนก็ได้มีหะดีษต้นไหนให้เปิดโปงอ่ะ
ยกเว้นมันต้องขึ้นศาลแต่เราเนี่ยเป็นห่วงคนนั้นเฮ้ยมึงระวังนะเว้ยเฮ้ยมึงระวังนะเว้ยเฮ้ยมึงระวังนะเว้ยระวังไประวังมาลูกสาวหนีตามพี่เบิร์ดไปแล้วลืมระวังคนในครอบครัวเอ้าระวังคนนั้นระวังคนนี้ลูกแต่งกับใครอ่ะว่าที่ลูกเขยมาจากไหนศรีสะเกษไม่มีปัญหาจะมาจากไหนก็ได้มาแล้วศรัทธาหรือเปล่าถ้ามาศรัทธานั่นคือคนอันมีเกียรติเขามาด้วยศรัทธาฉะนั้นวันนี้เนี่ยจำไว้ดีนะครับอย่ารีบเปิดโปงคนชั่วให้คนชั่วชั่วเดียวกันเปิดโปงฉะนั้นจริยธรรมอันดีงามที่นบีบอกเนี่ยเราเนี่ยอย่าคิดคนอื่นในแง่ไม่ดีแล้วก็อย่าเอาเรื่องคนอื่นคนนั้นไปบอกคนนี้คนนี้ไปบอกคนนั้นและสุดท้ายเราจะไม่เหลือความดีเลยที่เราก้มละหมาดนะครับอาจารย์นบีบุลครับก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ยูซุปนะครับพงกวีที่ได้นำเนื้อหาสาระต่างๆอย่างมากมายนะครับมาบอกให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับว่าจริยธรรมในยุคสุดท้ายในยุคปัจจุบันที่มันกำลังจะเกิดมันเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับคงเดี๋ยวให้อาจารย์อภิดีนนะครับได้สรุปนะครับประเด็นที่เราพูดคุยนะครับมีคำนาซีฮะมีคำตักเตือนที่อยากจะฝากกับพี่น้องฝากไปถึงเยาวชนของพวกเราในประเด็นต่างๆเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับพี่น้องได้ฟังเรื่องราวง่ายๆง่ายสุดๆเลยที่อาจารย์ยูซุปได้คุยให้กับพี่เราให้เราได้ยินเนี่ยและส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะประโยคหนึ่งเนี่ยที่แกบอกเอาไว้นะคนเราเนี่ยต้องออกนอกบ้านเพราะท่านอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าคนเราเนี่ยต้องออกนอกบ้านเพราะส่วนต่างของท่านอยู่นอกบ้านพี่น้องและก็ทำดุนยาน่ะแค่5วันพอแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็นั่งดูเรื่องราวของศาสนาหรือจะมาที่อรุณที่อนุรักษ์ได้ทั้งหมดเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรากลัวลูกนะครับจะไม่ทันสมัยโปรแกรมวันเสาร์วันอาทิตย์มีเลยครับพี่น้องต้องไปที่นู่นต้องไปที่นี่ต้องไปที่นั่นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านหญิงฟาติมะเนี่ยได้ไปหาท่านนบีขอคนใช้เพราะอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องครับมือของท่านหญิงฟาติมะเนี่ยเหมือนกับข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวแล้วเราก็ไปเอามือไปจับมันแล้วก็ปล่อยให้แห้งมือเนี่ยสากหมดเพราะความเหนื่อยยากในการที่รับแขกการทำงานพี่น้องครับนบีไปก็ไปบอกกับลูกสาวแล้วก็อาลีด้วยอัลลาอดุลลุกุมาเอาไหมพ่อจะบอกให้กับเธอทั้งสองไครอมมิมมาซาอันตุมานีดีกว่าที่เธอทั้งสองขอพ่ออิซาอะคอสตุมาโมดอจีอากุมาตุกับบิรอนอัรตุกับบิรออัรบานวะซาลาซีนในเมื่อเธอทั้งสองได้นอนให้ตักเบส33ครั้งตัสบีห์33ครั้งนะครับสรรเสริญอัลลอฮ์33ครั้งดีกว่าท่านจะได้คนชายที่ขอจากพ่อเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพ่อแม่เป็นแกนหลักให้กับลูกทุกคนเป็นแกนหลักให้กับลูกทุกคนพระเจ้ายกตัวอย่างสั้นๆพี่น้องครับท่านนบีมูซาเนี่ยขอดุอากับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเห็นชายคนหนึ่งที่จะไปอยู่ร่วมกับฉันในสวรรค์อัลลอฮ์บอกให้นบีให้ยิบรีลมาหาบอกมูซาเองออกไปเดี๋ยวจะไปเจอเองท่านนบีมูซาก็เดินออกออกก็ไปเจอชายคนหนึ่งขายเนื้ออยู่นบีมูซาก็มองห่างๆชายคนนั้นก็เพลินอยู่กับการขายเนื้อพอได้เวลากลับบ้านท่านก็ตัดเนื้อมาก้อนนึงแล้วก็เดินกลับบ้านนบีมูซาก็ยังไม่เสนอตัวว่าฉันคือนบีมูซากลับบ้านก็ทำกับข้าวเรียบร้อยเนื้อที่ตัดไปและเอาแม่ลงจากเปเอาแม่มาอาบน้ำทาแป้งอย่างดีแล้วก็ป้อนข้าวในขณะที่นบีมูซาเอาแม่อาบน้ำแม่ขอดุอาให้กับลูกให้ไปอยู่ร่วมกับนบีมูซาในสวรรค์นบีมูซาฟังภาษาไม่รู้มันหลายภาษาในยุคนั้นก็ถามชายคนนี้ว่าตอนที่เองอาบน้ำให้กับแม่และปาแป้งให้กับแม่แต่งตัวให้กับแม่อย่างดีเนี่ยแม่ขออะไรฉันฟังไม่รู้
อ๋อแม่ขอดุอาให้กับฉันไปอยู่ร่วมกับนบีมูซาในสวรรค์พี่น้องครับพอกินอาหารเรียบร้อยพอชายคนนี้พูดจบนบีมูซาก็เสนอตัวท่านได้อย่างกับที่แม่ขอดุอาให้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับตะบิรูอาลาดากุมจงทำความดีกับลูกของเจ้าและลูกของเจ้าจะทำความดีกับท่านมีหญิงคนหนึ่งเมื่อคริสต์มาสปีนี้แหละครับเขาโทรมาหาผมว่าอาจารย์ลูกจะไปงานคริสต์มาสได้ไหมเนี่ยเขาเรียนอยู่โรงเรียนหลังหนึ่งผมได้ขอคิดว่าพ่อแม่เองยังไม่รู้ว่าคริสต์มาสคืออะไรแต่กล้าส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะคนเหล่านี้ผมถือว่าเป็นบุคคลที่คิดว่าริซากีจะต้องเป็นตังจะต้องเป็นทรัพย์ก็เลยไม่มีเวลาในการที่จะดูจะฟังจะพาลูกไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยัตยาอัลลอฮูมักรยาใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวายุวายรุกคูมินไฮสุลายะตะซิบและจะประทานริซากีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนฝากสุดท้ายครับอย่าสอนลูกให้เป็นศัตรูกับเราในกุบฏครับอาจารย์ครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เป็นสิ่งที่บรรดาคณาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้นำข้อมูลนะครับที่สอดประสานกับหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมอยากที่จะขมวดปมนะครับในสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้จริยธรรมในยุคสมัยสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบ3ประการประการแรกนะครับก็คือสถาบันครอบครัวคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่จะต้องทำหน้าที่นะครับในการสั่งสอนในการอบรมและคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่จะสั่งสอนในสิ่งที่ดีไม่ได้ถ้าปราศจากในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องราวหลักการของศาสนาเพราะจริยธรรมนะครับคือการประพฤติปฏิบัติที่มันถูกสะท้อนออกมาจากหลักการของศาสนาอิสลามและประการที่สองนะครับก็คือในเรื่องของสถาบันการศึกษาที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับการที่เราจะส่งลูกหลานของเราไปเรียนณสถาบันการศึกษาหนึ่งสถาบันการศึกษาใดเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่าสถาบันการศึกษาต่างๆเหล่านั้นมันมีส่วนที่จะหล่อหลอมและก็อบรมลูกของเราให้มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่3ประการสุดท้ายนะครับในการสร้างจริยธรรมในยุคสมัยปัจจุบันนะครับก็คือในเรื่องของแบบอย่างที่ดีและเราในฐานะของผู้ศรัทธาเราก็มีแบบอย่างที่ดีก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเพราะฉะนั้นนะครับชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนานะครับเขาพยายามที่จะสร้างใน3สิ่ง3ประการนี้ในสถาบันครอบครัวในสถาบันการเรียนการสอนและในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับแบบฉบับที่จะเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลในสังคมผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้ใน3สิ่ง3ประการนี้เยาวชนของพวกเราและตัวของพวกเราก็จะมีจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาและจะทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับท่านอาจารย์อบิดินฮัสซันก็คงจะจากลากับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้งานที่จัดในวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทุกประการนะครับสำหรับนี้คงจากลาด้วยกับคำว่าวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์